สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะให้เพื่อนๆชมนะคะช่วงนี้เข้าเทศกาลจับปูแล้วนะคะและแล้ววันนี้เคนก็ไปจับมาให้ปูได้5ตัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเคนจะทำการต้มปูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆเรากำลังต้มน้ำให้น้ำเดือดนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเคนจะทำการเอาปูลงไปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราทำการต้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ทำบาปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปูเนี่ยก็คือเป็นอาหารของพวกเรานะคะที่เราไปจับมาไปหามานะคะถ้าเราซื้อนะคะเพื่อนๆพาวหนึ่งเคนบอกปูนะคะเคนเขาไปเช็คที่มาร์เก็ตมานะคะเขาบอกว่าบางช็อปนะคะเพื่อนๆบางร้านนะคะขายพาวละ13เหรียญนะคะเพื่อนๆตัวนึงก็ตกบางตัวก็ตก30กว่าเกือบ40นะคะเพื่อนๆถ้าตัวใหญ่นะคะนี่ก็คือการต้มของปูกับเคนนะคะที่บ้านปูกับเคนทำการต้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเคนก็จะจับเวลานะคะเคนบอกว่าประมาณ15นาทีนะคะเพื่อนๆเราจะทำการต้มใช้เวลา15นาทีเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ปูสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเคนจะจับเวลาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พอได้เวลาแล้วเดี๋ยวเคนจะมาตักออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือผักสลัดที่ปูเก็บมาจากแปลงผักของปูนะคะเราจะไปกินกับปูนะคะปูจะเอาผักสลัดนี้ไปล้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆและนี่นะคะเพื่อนๆผักสลัดที่ปูปลูกนะคะแล้วที่ปูเก็บไปนะคะก็จะเป็นแปลงผักในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูความเขียวของผักสลัดบ้านปูนะคะเราก็ได้กินทั้งผักปลอดสารพิษนะคะปลูกแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะช่วงหน้าร้อนมันจะมีกิจกรรมให้ปูกับเคนได้ทำหลายอย่างค่ะเพื่อนๆมีทั้งไปหาปูนะคะก็คือเราก็ประหยัดนะคะคือเรามีเรือนะคะแล้วเราก็มีทุกอย่างนะคะเราก็ออกหาปูฟรีนะคะช่วงที่เขาเปิดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราก็ได้กินกับผักสดๆของบ้านนะคะเป็นแบบนี้นะคะบ้านปูผักช่วงนี้มีเยอะค่ะเพื่อนๆผักสลัดบ้านปูออกจนกินไม่ทันค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะ
ที่ปูได้ปูสดมากันนะคะที่เคนทำการต้มนะคะนี่นะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะปูทะเลสดๆนะคะเนื้อหวานหวานนะคะเนี่ยค่ะปูที่นี่นะคะสดเวลาเราไปเก็บมาใหม่ๆนะคะเนื้อจะหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆผิดจากรัดที่ปูไปเก็บนะคะที่อีกรัดหนึ่งรัดออริกอนความรู้สึกของปูนะคะเพราะว่าตรงนั้นที่ปูไปตกนะคะมันรู้สึกว่าน้ำมันจะตื้นนิดนึงเนื้อของปูมันจะไม่หวานเท่ากับเนื้อปูในรัฐวอชิงตันนะคะเพื่อนๆความรู้สึกของปูนะคะปูไม่รู้เพราะว่าปูตอนที่ปูไปตกที่ออริกอนอันนั้นปูใช้กระชังหวานไปนะคะปูไม่ได้ออกทะเลนะคะถ้าออกทะเลปูว่าความรู้สึกของปูก็คือว่าถ้าทะเลน้ำลึกเนื้อปูอาจจะหวานกว่าที่ปูใช้กระชังแล้วก็ยืนแล้วก็หวานกระชังลงไปนะคะเพื่อนๆแต่ปูในวันนี้ที่ปูหามาได้ก็คือว่าปูเอาเรือออกไปตกมานะคะเพื่อนๆมันก็เลยเนื้อหวานนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะปูก็จะเอามากินกับสลัดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปูจะทำเป็นเมี่ยงเนื้อปูนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวปูกับเคนจะขอตัวทานกันเลยนะคะเพื่อนๆปูสดๆจากทะเลนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ปูได้ของกินฟรีหลายอย่างเลยนะคะเมื่อวานนี้ปูก็ไปเก็บหน่อไม้มาวันนี้ก็ได้ปูมากินฟรีนะคะเดี๋ยวปูจะทำเดี๋ยวปูกับเคนจะขอตัวกินปูกันก่อนนะคะเพื่อนๆ I'm hungry I'm gonna eat okayOkay, we eat. Hello, เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นปูกับเคนกันไหมคะปูเซตอัพกล้องนะคะเพื่อนเพื่อนค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าบ้านปูตรงห้องนั่งเล่นนะคะก็คือบริเวณที่ปูทานอาหารกันค่อนข้างจะแคบนิดนึงเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นปูมั่งไม่เห็นปูมั่งเห็นอาหารบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ปูได้ปูมาฟรีค่ะเพื่อนเพื่อนปูอยากจะโชว์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนื้อปูสดๆนะคะหวานๆนะคะเพื่อนๆ I'm gonna have a crab Louis You can กินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆได้กินข้าวหรอคะกินปูด้วยกันนะคะเพื่อนๆ Oh you want crab crackers I think good What about this one Leaf Leaf pleaseกินไม่ถูกเลยนะคะเพื่อน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 เห็นไหมคะเนื้อปูนะคะเนื้อปูฉ่ำๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่หวานมากค่ะช่วงนี้นะคะปีพอถึงปีใหม่นะคะปูจะรอช่วงเก็บปูนะคะช่วงกรกฎาคมนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเขาจะเปิดให้เก็บปูนะคะเนี่ยค่ะจะหวานอร่อยนะคะตั้งจุด I think you can put this in medium. I can share with you. No, no. Oh, yeah. Yeah. Oh, my God. It's really good. Yeah. It's fresh. We caught these this morning. มันหวานมากเลยครับเพื่อนๆโทษนะคะเพื่อนๆเสียงดังนิดนึงเพราะปูจะดูดน้ำจากในกระดองปูนะคะมันจะหวานค่ะเพื่อนบ้านปูนะคะหน้าร้อนบ้านปูจะมีกิจกรรมทำกันหลายแบบค่ะเก็บปูอย่างเงี้ยนะคะเก็บเห็ดน้ำจิ้มแทบจะไม่ต้องใช้เลยค่ะเพื่อนๆเพราะมันหวานมากค่ะ
แล้วนี้นะคะเพื่อนๆมันปูนะคะเดี๋ยวปูจะเอาไปทำน้ำพริกมันปูนะคะเพื่อนๆดูสิคะความเหลืองของเขานะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะความเหลืองของมันปูนะคะโทษนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเหลืองมากค่ะมันมากค่ะไม่อายจุ๊บสุดปูแกะปูนะคะน้ำปูกระเด็นหน้าใส่ตาหน้าใส่หน้ามันสดค่ะเพื่อนๆYou wear card about. Oh man. Oh, honey, your fish sauce is good. Whew. Spicy hot dog. Look at it. Yeah. Really hot. ปูใช้มือจับเลยนะคะเพื่อนๆ ปูกินตามที่ปูใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆเวลากินปูนะคะใช้ช้อนไม่ดีนะคะเพื่อนๆไม่อร่อยค่ะกินแบบที่เราเคยกินนะคะกินแบบธรรมชาติค่ะThis crab was so good. It's a strong shell, honey. Really strong. Yeah. But you know what?That means the shells are full of crab meat. Yeah. The harder they are. Honey, give me. Okay, now. Good one. Easier to bite. Mm-hmm. As long as I'm not making it for somebody else, I can bite. You understand? Yeah, I know. Oh, pretty cool. Oh man. I think when people get this time for crab, I think people are happy, you know. What kind is crab, honey? It's called Dungeness. ปูถามเทนะคะว่าชื่อของปูชนิดนี้ชื่อว่าปูอะไรนะคะชื่ออะไรเทนบอกว่าชื่อ Dungeness นะคะเพื่อนๆเนื้อปูมีรสชาติที่หวานนะคะ Up and down California, Oregon, Washington, they all have.But I think Washington is the best because water's coldest. Ken บอกกูว่า California, Washington, Oregon นะคะ have ก็คือมีปูชนิดนี้นะคะแล้วก็แต่ Ken อะความรู้สึกของ Ken นะคะอาจจะความรู้สึกที่แตกต่างจากบางคนนะคะเพื่อนๆไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าลิ้นแต่ละคนรสชาติของอาหารแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ความรู้สึกของเคนบอกว่าปูที่เนี่ยจะมีรสชาติหวานเพราะว่ามันเป็นน้ำที่เย็นนะคะเพื่อนๆที่วอชิงตันสเตทเนี่ยก็คือน้ำในทะเลแล้วก็น้ำในแม่น้ำจะค่อนข้างเย็นนะคะเพราะอากาศที่นี่ก็คือว่าเย็นเพราะว่ามีภูเขาแล้วก็มันมีธรรมชาติมีต้นไม้อะไรที่เขียวนะคะแคลิฟอร์เนียในส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่อุ่นนะคะเพราะว่าภูมิอากาศเขาเหมือนบ้านเราค่ะแล้วเขาก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะแต่ว่าวอชิงตันสเตทต้นไม้จะเยอะนะคะอุณหภูมิจะค่อนข้างเย็นกว่าค่ะเคนก็เลยว่าเนื้อปูชนิดนี้นะคะในรัฐวอชิงตันสเตทมีเนื้อที่หวานเพื่อนๆคะในการไปเก็บปูนะคะจะต้องมีใบขออนุญาตด้วยนะคะใบไลเซนส์ค่ะปูจะซื้อทุกปีค่ะ How much for one year for license you tell me again please Just for crabbing it's like $10 One year นะ For a year โอเคบอกปูว่า license นะคะ That's crab clams mussels so shellfish $10 Oh my god Fishing costs a lot more เห็นบอกแค่$10ค่ะเพื่อนๆประหยัดค่ะถูกมากค่ะแต่เคนบอกว่าลายเส้นตกปลาแพงนะคะเพื่อนๆแต่พวกหาหอยหาปูแล้วก็โมแครปอะไรเงี้ยถูกครับ
ในรัฐวอชิงตันสเตท10เหรียญถ้าเราอยู่ในรัฐวอชิงตันสเตทนะคะถ้าต่างรัฐเนี่ยปูก็ไม่แน่ใจนะอาจจะแพงกว่าเหมือนปูไปที่ออริกอนแล้วปูไปซื้อลายเส้นนะคะแพงค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าปูอยู่ต่างรัฐนะคะบ้านปูนะคะช่วงนี้นะคะจะมีกิจกรรมทำกันทั้งสองคนผัวเมียเลยนะคะเพื่อนๆปูก็จะไปนู่นไปนี่แต่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงตกปูบ้านปูก็ไม่อยากจะไปไหนนะคะอยากจะรอตกปูค่ะเพราะว่ามันเป็นปูสดนะคะเพื่อนๆปีนึงมันก็จะเปิดประมาณแค่เดือนกว่าๆนะคะและ I buy you saltwater freshwater fishing crab shellfish seaweed I buy you everythingWe each get everything. $70 a year. Oh, Ken บอกว่า Ken ซื้อใบลายเส้นให้ปูนะคะทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจะเก็บอะไรก็ได้นะคะตลอดทั้งปีประมาณ70เหรียญค่ะเพราะว่าบ้านปูชอบไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆบางทีก็คือว่าปูก็อยากถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะคะทุกอย่างที่ปูทำแต่บางทีว่าปูก็ไม่รู้ข้อมูลนะคะเพื่อนๆบางอย่างบางที่ปูไปกันปูก็ไม่รู้ข้อมูลมากเวลาไปถึงบางทีปูก็ค่ำไหนนอนนั่นเวลาปูเจอวิวสวยๆปูก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ข้อมูลบางทีปูไม่แน่นปูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ปูอยากให้ดูว่าบรรยากาศและธรรมชาติของที่นี่เป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็แบบไลฟ์สไตล์ปูอะค่ะเพื่อนๆปูไลฟ์สไตล์แบบไหนปูก็ถ่ายทำให้เพื่อนๆดูแต่ว่าบางอย่างถ้าปูมีข้อมูลเยอะปูก็จะลงให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วไมโครปูก็จะเขียนให้เพื่อนๆอ่านนะคะสำหรับข้อมูลในแต่ละละในแต่ละที่ที่ปูไปนะคะแต่ว่าบางที่ปูก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าปูก็ขับรถบ้านกันนะคะค่ำไหนนอนนั่นบางที่ปูจอดแล้วปูก็ไม่รู้ข้อมูลแต่เพราะเอิญมันเป็นพาร์คที่สวยปูอาจจะถ่ายแล้วก็ทำให้ถ่ายลงวิดีโอแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ข้อมูลมันไม่แน่นแต่ก็คือว่าเหมือนว่าเพื่อนๆได้ผ่อนคลายดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอปูทำแบบไลฟ์สไตล์ปูนะคะเพื่อนๆปูจะให้ทำ YouTube ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะคะอาจจะมีสาระมากไม่มีสาระมากนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าไหนมีสาระเพื่อนๆก็ดูต่อแต่ถ้าเพื่อนๆอันไหนบางที่บางวิดีโอมันไม่มีสาระบางวิดีโอเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆก็เลื่อนผ่านนะคะโอ้ so hot แต่ว่าปูกับเคนเนี่ยออกนอกสถานที่กันเรื่อยค่ะเพื่อนๆแต่เวลาปูไปเที่ยวเนี้ยปูชอบไปผจญภัยแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆไปหาปูหาปลาหาเห็ดหาหอยหาทุกสิ่งทุกอย่างแบบจะไปเที่ยวไปนั่งดิ้งเนี้ยปูไม่ค่อยชอบค่ะเพื่อนๆเพราะปูไม่ค่อยไม่ดื่มอะค่ะแล้วจะให้ปูทำวิดีโอออกมาแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ค่ะปูชอบแบบนี้มากกว่าขอปูทำไลฟ์สไตล์แล้วกันนะคะง่ายๆบ้าๆง่ายๆค่ะเคนไม่กินนะคะเคนไม่กินไอ้มันสีเหลืองๆนะคะเพื่อนๆฝรั่งไม่กินมันสีเหลืองนะคะฝรั่งกลัวมากค่ะนี่นะคะฝรั่งไม่กินนะคะคนไทยชอบค่ะอาจจะไม่ทุกคนนะคะเพื่อนๆแต่ปูหนึ่งในนั้นที่ชอบนะคะเออฝรั่งโดนีไอ้นุ่มฝรั่งคิดว่าไอ้มันปูเนี่ยเป็นขี้ปูนะคะมันก็มีทั้งขี้แล้วก็มีทั้งมันแต่เราก็รู้นะคะว่าไหนมันอันไหนขี้ I eat all your legs You like to taste Sit down You get all the big meaty parts It's a beautiful crab there. Look at that. Yeah, give me that. Oh, I'll take that one. Did for me too. Did it eat okay?
ตอนนี้สึกชิงขาปูแล้วเป็นเหมือนโอเคค่ะคลิปนี้ปูกับเคนก็จะต้องขอตัวบ๊ายบายก่อนนะคะเพื่อนๆเคน you can say everybody put this up for you yeah everybody give us a thumbs up yes all right thank you let and thank you FC subscribe for you 1000 yeah everybody yep and thanks for watching our videos we appreciate itขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ Are they so good? บ๊ายบายอีกครั้งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าOh, it's still going. Yeah, okay, ไม่กด stop, แต่มันไม่ stop, มันกลับมาถ่ายอีกค่ะเพื่อนๆ bye bye อีกรอบค่ะ